morning, students. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you for asking. Please sit down. Thank you, teacher. Good morning, teachers and students from the other school who are watching the LTV channel. Welcome to English class with me, Miss Anjali Swanabut.สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอัญชลีในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะ So today we are going to learn about my idol. Read my idol. M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 y idol. Do you know my idol? Do you know about my idol?What is idol? ต้นแบบใช่ไหมคะต้นแบบนี้หมายถึงใครคนที่เราชื่นชอบใช่ไหมคะ Idol is the person or people who is the famous or popular คืออะไรคะคนที่หรือบุคคลที่ทำไมคนที่มี famous แปลว่าอะไรคะมีชื่อเสียงหรือpopular or popular เป็นที่นิยมถูกต้องค่ะ my idol is idol is who is famous or popular คือคนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมใช่ไหมคะ do you have your idol do you have your idol มีคนที่เป็นไอดอลของหนูไหมคะมีขวัญใจในดวงใจของหนูไหมมีไหมคะใครเป็นขวัญใจในดวงใจของหนูบ้าง Who is your idol? ไหนใครต้องการตอบ Show me your hand please Who want to answer? Who want to tell me who is your idol? ใครต้องการบอกคะว่าใครเป็นไอดอลบ้างมีไหมใครจะตอบยกมือค่ะมีไหมส่งไม้เพื่อนหน่อยขอถามนิดเดียวค่ะไม่เยอะWho is your idol? Please stand up. Justin Bieber. What does he do? เขาทำอะไรคะ Justin ทำอะไรร้องเพลง He is a singer, right? เขาเป็นนักร้องใช่ไหมคะ Clap your hands. มีใครนอกจากนักร้องแล้วมีใครเป็นสามารถเป็นไอดอลได้อีกช่วยกันตอบก็ได้ค่ะไม่เป็นไรช่วยกันตอบค่ะใครสามารถเป็นไอดอลได้อีกเพิ่มเจ็ดนะกีฬานักกีฬาภาษาอังกฤษว่าไงคะ sport players ใครอีก singers sport players ใครได้อีกsport player คือเหมารวมแล้วคือนักกีฬานอกจากนักร้องนักกีฬามีใครได้อีกไหมนักแสดง actors ใช่ไหมคะนักแสดงใครอีก family members ได้ไหม family members แปลว่าอะไรคะสมาชิกในครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่เป็นที่นิยมสามารถเป็นคนที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมได้เป็นสมาชิกในครอบครัวก็ได้สามารถเป็นคุณครูได้ไหม Can be a teacher Can be a teacher Yes or no Yes Can be a teacher Can be everyone can who did the good things ใช่ไหมคะคนที่ทำความดีนะสามารถเป็นได้หมดเลยทีนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเรามาดู objective แปลว่าอะไรคะ What does objective meanแปลว่าอะไรคะเราเจอกันแปลว่าจุดประสงค์จุดประสงค์อย่างแรกคือ story มีคำว่า story มาให้ story แปลว่าอะไรคะทำอะไรกับมัน read the story or write the story and then main idea แปลว่าอะไรคะmain idea main แปลว่าหลักไอเดียแปลว่าความคิดหรือใจความสำคัญถูกต้องค่ะมีสตอรี่แล้วจากนั้นหา
Main idea. จากนั้น Answer. Answer about what? Answer about what? ตอบคำถามเกี่ยวกับอะไร Answer about the story that you read. ใช่ไหมคะก็คือมันก็จะวนกันอย่างนี้คือมีเนื้อเรื่องมาให้แล้วทำไมคะหาใจความสำคัญแล้วนำไปทำอะไรตอบคำถามจากที่ไหนมีแค่นี้วันนี้เราจะต้องทำตรงนี้ให้ได้นะคะมาดูต่อไป I have some pictures about idol do you know her รู้จักไหมคะ Who is she is รัชนกIntanon correct Ratchanok Intanon what does what is her nickname May what does she do she is she is a badminton player เวลาที่นักเรียนจะบอกว่าเกี่ยวกับนักกีฬานะคะถ้าในกรณีถ้าเป็นนักกีฬาให้เติมชื่อกีฬาลงไปก่อนแล้วตามด้วยคำว่า player ถ้าเป็นนักบาสเกตบอลจะบอกว่าอะไร basketball player นักฟุตบอล football player ถูกต้องค่ะตอน next who is he is ชนาธิปสงกระสิน what does he do He answer full sentence. He is a football player. ถูกต้องค่ะ Next. Who is she? She is ปลื้มจิตสีขาวใช่ไหมคะWhat does she do? She is กี่คนปื้มจิตกี่คนกี่คนคนเดียวไปไหนคะ She is a volleyball player ถูกต้องค่ะ volleyball player ดังนั้นเวลาที่หนูจะพูดเกี่ยวกับนักกีฬานะคะจะต้องมีชื่อกีฬาก่อนแล้วตามด้วยคำว่าอะไรคะ player นี่คือหลักการเรียกนะคะต่อมาค่ะทีนี้อันนี้เป็นเกม Who am I I would like you to make a group of four คือทำอะไรคะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มใช่ไหมคะ So now you sit at a group already Some group have 5 members ใช่ไหมคะตอนนี้เรานั่งกันเป็นกลุ่มแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวควรต้องการให้หนูแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันค่ะตามจำนวนสมาชิกในห้องของหนูนะคะถ้าหนูมีสามารถแบ่งได้2ต่อ3คนต่อ1กลุ่มก็ทำตามนั้นได้เลยนะคะส่วนสำหรับนักเรียนต้นทางตอนนี้หนูนั่งกันเป็นกลุ่ม4กลุ่มและ4คนใช่ไหมคะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่1ตรงนี้จะต้องตัดใช่ไหมคะตัดการตรงนี้ไหนกลุ่มที่1ไหนยกมือค่ะ Who is in group 1 okay this one group 1 and then 2 What group are you 3 4Five, six. I will choose some of you. จะเลือกนักเรียนนะคะจากบางกลุ่มเพื่อเลือกอันนี้ There are 5 rectangles. แปลว่าอะไรคะ Rectangles. Shape. It's a shape. รูปร่างค่ะ Square. Rectangle.Rectangle คือสี่เหลี่ยมผืนผ้า There are 5 rectangles So behind the rectangles there are some clues Clue แปลว่าคำใบ้ปริศนาคำใบ้นี้เกี่ยวกับ Who am I หนูจะต้องทายได้ว่าข้างหลังนี้หมายถึงใครไม่ใช่หมายถึงอะไรค่ะหมายถึงใครนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวพอเวลาเพื่อนเลือกแล้วให้นักเรียนช่วยกันทายนะคะว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวควรต้องการหมายเลข number I will choose number 4 which group is number 4กลุ่มไหนคะกลุ่มที่4ค่ะ
เลือกหมายเลขไหนดีช่วยกันเอาเลขอะไรเร็วๆๆๆ1 2 3 4 or 5 Number 1อ่ะเพื่อเลือกคำที่1ดังนั้นดูคำใบ้นะคะว่าคำที่1คำใบ้1หมายถึงอะไร I am a woman You have to guess about who is she ใครนะคนนี้ใครนะYou have any idea? ตอบไหมคะตอบไหมคะกลุ่มอื่นใครต้องการตอบคะนักเรียนปลายทางทราบไหมลูกเขาเป็นใคร I am a woman อ่ะต่อไปไม่ได้ใช่ไหมคะยังไม่มีกลุ่มไหนได้ใช่ไหมคะกลุ่มที่สี่คะต้องการให้กลุ่มไหนเลือกแผ่นต่อไปกลุ่มที่สี่หมายเลขกลุ่มที่ number three กลุ่ม threeอ่ะเลือกค่ะ2 3 4หรือ5 3 3ประโยคนี้แผ่นนี้ค่อนข้างเป็นไงใหญ่มากดังนั้นดูค่ะ I use a racket and a shuttlecock while I'm playing the sport หนูต้องใบ้หนูต้องเดาแล้วค่ะ racket คืออะไร shuttlecock คืออะไร racket คืออะไรแสดงว่าอุปกรณ์เขาบอกว่าเนี่ยฉันนะผู้หญิงคนนี้นะใช้แร็คเก็ตกับอะชัตเทิลคอกในขณะที่เขาเล่นกีฬาชนิดนี้อยู่ดังนั้นต้องเดาแสดงว่านักกีฬาประเภทนี้จะต้องใช้อุปกรณ์กี่อย่าง2 อย่างคืออะแร็คเก็ตแอนด์อะชัตเทิลคอกหนูจะต้องเดาค่ะว่ากีฬาอะไรบ้างที่ใช้2 อย่างตอบไหมคะกลุ่มที่สามตอบไหมลูกตอบไหมคะนับหนึ่งค่ะไม่งั้นจะต้องให้กลุ่มต่อไปแล้วนับสองค่ะอ่ะเลือกกลุ่มจะให้กลุ่มไหนเลือกคะ number five อ่ะ group five choose the rectangle choose oneTwo, four, five. Number four. ดูนะคะ The fifth month is my nickname. The fifth month. Fifth คำนี้หมายถึงลำดับ First, second, third, fourth, fifth. Fifth month is my nickname.เดือนที่5ต้องการตอบไหมคะต้องการตอบไหมลูกใครคะเมย์และชนกอินถนนแย่อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยอ่ะนี่คือเมย์และชนกอินถนนนะคะมาดูคำใบ้2คำใบ้ที่เหลือดูคำใบ้2คำใบ้ที่เหลือดูหมายเลข2ก่อนหมายเลข2บอกว่า I was born in 101ถ้า101ขอโทษค่ะ I was born in 101อันนี้ท่านเปิดมาอย่างนี้หนูรู้ไหมคะทราบไหมทราบไม่ทราบเลยใช่ไหมคะมาดูหมายเลข5 I am a badminton player รู้ไหมรู้ไหมรู้เลยใช่ไหมคะนี่คืออ่ะทีนี้นักเรียนคะมาดูกันคำศัพท์เมื่อกี้หนูไม่เข้าใจคำว่าอะแร็คเก็ตใช่ไหมคะแกกับอะชัตเทิลคอกใช่ไหมคะแร็คเก็ตคำนี้คือไม้แบดถูกต้องคือไม้แบดกับอะชัตเทิลคอกลูกขนไก่เราไม่ได้ลูกแบดนะคะเราเรียกว่าลูกขนไก่นักเรียนถ้าเกิดนักเรียนขาใจเย็นลูกนักเรียนดูคำว่าถ้าหนูไม่รู้นะคำว่าชัตเทิลกดปิดไปค่ะเจอคำว่าเคราะห์คำเดียวแปลว่าอะไรอันนี้เป็นสัตว์ค่ะ it's an animal เคราะห์แปลว่าอะไร it's an animal what animal แปลว่าอะไรเคราะห์ไก่ตัวผู้ดังนั้นชัตเทิลคอกนึงแปลว่าลูกลูกขนไก่นั่นเองทีนี้วันนี้แหละใบงานของครูอันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องเมย์รัชนกของเรานะคะดังนั้น I would like you to take out your pens blue pens หยิบปากกาน้ำเงินลูก
อ่ะเดี๋ยวควรจะให้หนูแจกใบงานอันนี้ได้แล้วแจกไปค่ะอ่ะแจกไปฝั่งนู้นอ่ะนับค่ะแล้วส่งต่อไปทางนู้นอ่ะได้แล้วจัดการเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะอ่ะส่งไปข้างหลังลูกถ้าเหลือส่งคืนมาค่ะวันนี้เราจะเรียนเนื้อเรื่องเราจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ New Badminton Store น้องเมย์รัชนกนั่นเองเขียนชื่อเรียงคะเขียนชื่อนะคะแสดงความเป็นเจ้าของของหนูหน่อยค่ะชื่อจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงได้หมดเลยเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของหนูค่ะอย่าลืมเขียนชั้นเลขที่ด้วยนะคะได้หมดค่ะจะเขียนข้างล่างข้างบนได้หมดเลยเรียบร้อยยังคะ You finish มาดูค่ะใบงานของเราคำสั่งมีสั้นๆง่ายๆค่ะ read and answer ใบงานของเราให้ทำอะไรคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะทีนี้ในเนื้อหาในใบงานของหนูเนี่ยจะมีและเนื้อหาและจะมีคำถามทั้งหมดกี่ข้อ How many questions are there? Six questions. What is the first question? คำถามที่หนึ่งคืออะไรคะ Who is she? Number two. What does she do? Number three. When was she born? Number four.When did she start playing badminton? How about number five? What is her biggest goal? Biggest คำนี้คุ้นๆไหมคะถูกต้อง Her biggest goal อันนี้เป็นอะไรคะ Comparative หรือ Superlative เป็น Superlative นะคะถ้าเป็นขั้นสุดนี้จะต้องเติมอะไรข้างท้ายคำ AdjectiveEST ถูกต้องดีมากค่ะที่ยังไม่รู้ต่อไปสุดท้ายค่ะข้อที่6ค่ะ The last Why or why not ดังนั้นงานของวันนะคะต้องการให้นักเรียนเนี่ย6คำถามนี้แล้วตอบซึ่งตอนนี้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มใช่ไหมคะดังนั้นครูอันอยากจะให้หนูเนี่ยช่วยกันทำแต่ฟังนะคะข้อที่6เขาถามว่าDo you like badminton? Why or why not? ข้อนี้ต้องตอบด้วยตัวเองเพราะเขาถามว่าคุณชอบแบดมินตันไหมทำไมถึงชอบและทำไมถึงไม่ชอบดังนั้นอันนี้เป็นความรู้สึกของตัวเองซึ่งคนในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความคิดเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันดังนั้นข้อที่6ให้เป็นความคิดของเราเองโอเคไหมคะแต่ข้อที่1ถึง5ช่วยกันทำได้ให้เวลา10นาทีค่ะThank you.
ต้องใช่ค่ะขึ้นต้นประธานมาก่อนค่ะwhen เขาไม่ถาม where ถาม when เมื่อไหร่แต่ถ้ามี in 101แสดงว่าที่ไหนด้วยใช่อย่าลืมใส่ article มาด้วยนะคะเพราะว่าเมย์มีกี่คนลูกมีคนเดียวดังนั้นต้องใส่ article ที่แสดงความเป็นถึงคนคนเดียวนะคะคือ areวอลเลย์บอลแบดมินตันลงท้ายประโยคทุกครั้งทำอะไรคะ full stop ถูกต้องอันนี้ทำไมประธานไปไหนลูก she isชื่อคนไม่ต้องมีอ่ะชื่อคนไม่ต้องมีอ่ะลูก she is แล้วตามด้วยชื่อได้เลยไม่ต้องมี article นำนะคะชื่อคนนามสกุลนักชื่อที่เป็นชื่อเฉพาะให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นเสมอนะคะข้อนี้ไม่มีอ่ะค่ะเหมือนกันเมื่อกี้ควรบอกแล้วว่าชื่อคนไม่มี article นำหน้าชื่อคนไม่มีอาร์ติเคิลนำหน้านะคะให้ใส่ she is แล้วตามด้วยชื่อนามสกุลได้เลยข้อไหนยังไม่ได้ข้ามไปก่อนลูก ช่วยกันทำข้อที่ได้ก่อนค่ะ was when was she born หาในนี้ค่ะมี she born ใช่ค่ะใช่ค่ะ was born in แสดงว่าคำว่า born แปลว่าอะไรถูกต้องเกิดแปลว่าเกิดค่ะสามารถใช้สรรพนาม pronoun แทนได้ she was born ทำไหมคะแบดมินตันใช้ตัวพิมพ์เล็กลูกเห็นเปล่าใช้ตัวพิมพ์เล็กนะคะเพราะว่าคำว่าแบดมินตันไม่ใช่เฉพาะน่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ when she was when was she born ตรงไหนลูกอันนี้ชีหนูหมายถึงราชนกใช่ไหมคะแล้วอันนี้ล่ะ was born was หายลูกดูนะคะหนูเอาประโยคนี้มาจากไหนคะจากในนี้ใช่ไหมตรงไหนเอ่ยทีนี้หนูดูค่ะชีหนูหมายถึงใคร
รัชนกถูกไหมคะหลังรัชนกมีคำว่าอะไรด้วยคำว่าอ่านว่าอะไรคะ was ใช่ไหมดังนั้นหนูต้องบอก she was born หนูเอามาทั้งประโยคเลยค่ะกูโฟกูโฟคืออะไรคะโอ้โห number four กูโฟนึกว่าใจหวานเดินไปกูโฟซะแล้ว when did she start playing badminton when ถูกต้อง she start playing badmintonถูกต้องใช่ค่ะ she start playing badminton เริ่มเล่นเมื่อไหร่อ้าวข้อ5 what is her biggest goal big คำว่า goal หมายถึงwhat is her biggest goalโกคำนี้เหมือนเวลาเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะบีโกใช่ไหมเวลาที่คนเขาจะยิงฟุตบอลเขาต้องยิงไปที่ไหน ประตูหรือโกใช่ไหมคะดังนั้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของเขาดังนั้น biggest goal หมายถึงจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ของคนนี้คืออะไรนี้นั่นแสดงความเป็นเจ้าของดังนั้นการแสดงความเป็นเจ้าของเราไม่สามารถใช้ she แล้วตามด้วย apostrophe s ได้ไม่ใช่นั้นจะเป็น she is ทันทีถ้าเกิดเป็นนี้ต้องเป็น her biggest goal หรือรัชนกแล้วตามด้วย apostrophe s โกแปลว่าจุดมุ่งหมายเป้าหมายอันไหนคือเป้าหมายของเขาbiggest goal ใช่ค่ะWhen did she start playing badminton? ถูกต้อง When แปลว่าเมื่อไหร่ Start แปลว่าเริ่มไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้หมายถึง she reached the quarter final at 2012 London Olympics อันนี้หมายถึงว่าเพิ่งไปถึงการแข่งขันอันนี้ตอนนี้ยังไม่ใช่การเริ่มเล่นนี่ไงคะ She started to play badminton when she was only 6อ่านนักเรียนคะเสร็จหรือยังลูกกลุ่มไหนเสร็จแล้วคะนักเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้านักเรียนปลายทางกลุ่มไหนคนไหนนะคะเสร็จแล้วสามารถกอดอกรอดูคำตอบได้เลยค่ะคะข้อ4 when แปลว่าอะไร when แปลว่าอะไรคะ what where when why what อะไร when เมื่อไร where ที่ไหน why ทำไมดังนั้น whenเมื่อไรเมื่อไรทำไมถูกต้องเริ่มเล่นเมื่อไร start playing badminton yes I เวลาที่อ่ะนักเรียนคะดูข้อที่6พร้อมกันลูกดูข้อที่6ก่อนนะคะทุกคนดูได้ข้อที่6หรือยังลูกอ่ะเวลาที่มันขึ้นต้นด้วยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย do does
Do you like badminton? ให้ตอบ yes กับ no แล้วตามด้วย I แล้วตามด้วย verb ที่ขึ้นต้นที่เขาถามค่ะ I ใช้กับอะไร do ก็ตอบ yes I do ถ้าไม่ชอบ no I don't นะคะ yes I do no I don'tWhy ถ้าชอบชอบเพราะอะไรไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรมันเหนื่อยหรือว่าไม่มีลูกแบดไม่มีลูกขนไก่ใช่ค่ะ because เวลาใช้เหตุผลนะคะเพราะว่า becauseB E C A U S E becauseค่ะให้เวลา2นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะใครยังไม่เสร็จมีเวลา2นาทีนะลูกใครเรียกเอ่ยB E C A U S E U S E ค่ะไหนคะอันไหนเอ่ยทำไมถึงเป็นคำว่าอ๋ออันนี้ big ใช่ไหมคะอ๋อวันรู้ว่าตัว H She is ใช้คำว่า She is ไม่ได้นะคะไม่งั้นจะแปลว่าเขาคือหล่อนคือเป้าหมายสูงสุดในการชนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าจะใช้ว่าของเขาจะต้องเป็นชื่อและตามด้วยapostrophe sนั่นแสดงความเป็นเจ้าของหรือ her biggest goal is อันเนี้ยได้แต่ใช้ she is ไม่ได้แสดงว่าเสร็จแล้วนักเรียนคะเริ่มควรว่าเริ่มเสียงดังแล้วลูกค่ะ S E S E ค่ะ S E Yes I do because it is fun not funny fun easy okay easy badminton is easy ง่ายหรอง่ายเหรอคะอ่ะแล้วไม่เข็นไงโอเคได้แล้วแต่ความคิดคนไม่เหมือนกันพอได้ Yes I do because it's easy แหมเหมือนกันเลยอ่ะ30วินาทีสุดท้ายค่ะ30 seconds more 30วินาทีสุดท้าย30 seconds more ฮะbecause อะไรลูก because เขียน b e c a u s e อ่ะเขียนค่ะ because ชอบเล่นเพราะอะไรเพราะว่าชอบทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่หรือยังไงสนุก it's fun it's หรือ it is ก็ได้ it's เป็นรูปย่อนับถอยหลังค่ะ5 4 3 2 1 put down your blue pensนั่นเรียกปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหมดเวลาแล้วนะคะวางปากกาน้ำเงินลูก Put down your blue pens ทีนี้ Take out your red pens ทำอะไรคะ Take out your red pens หยิบอะไรลูกปากกาแดงนั่นเรียกปลายทางค่ะหยิบปากกาแดงเช่นเดียวกันค่ะไม่มีปากกาแดงใช้อะไรตรวจก็ได้จะเป็นสีอื่นก็ได้ค่ะอ่ะ
มาดูกันทีนี้การตรวจนะคะตรวจของใครของมันเวลาตรวจนะคะให้ดูบนหน้าจอนะคะเพราะเฉลยจะอยู่บนหน้าจออ่ะเดี๋ยวให้ช่วยกันตอบเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าคำตอบเนี่ยน่าจะเหมือนกันยกเว้นข้อสุดท้ายที่เป็นข้อ6เดี๋ยวครูอันจะสุ่มแค่เอาแค่2คนไม่เยอะลูกเอาคนที่ได้นะคะไม่สุ่มแล้วกันให้เป็นให้เลือกเอาอ่ะข้อที่1ค่ะ Who is she She is Rachanok Intanon ถูกต้องค่ะ She is Rachanok Intanon แต่เมื่อกี้ครูอันเห็นมีวงเล็บเมมาก็ได้ไม่ผิดนะคะใครที่มีวงเล็บแล้วเขียนว่าเมข้างหลังได้เลยไม่ผิดค่ะเพราะถือว่าเป็นชื่อเล่นของเขาเช่นเดียวกัน She is Rachanok Intanon ต่อไป number 2 What does she do She is a badminton player ตรวจเลยค่ะถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่หมายเลขหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบ She is a badminton player ใครอย่าลืมอย่าลืมว่าต้องมีอะไรด้วยเสมอมีอะไรคะมีอะไรลูกถ้าใครไม่มีอาเขียนว่า she is badminton player ผิดไหมผิดนะคะให้หนูใช้วิธีการเขียนแทรกตัว a เข้าไปด้วยต้องเป็น she is a badminton player อย่าลืม article นะคะแน่ข้อที่สามค่ะ when was she bornShe was born in February. Again, read properly. ดีๆค่ะลูก Number three, what is the answer? She was born in February. เวลาอ่ะเมื่อกี้หนูอ่านว่า She was born on February the 5thเวลาอ่านปีนักเรียนดูนะคะเวลาอ่านปีถ้าเกิดว่ามันมีเลขแบบนี้ให้อ่านแบบทีละ2ตัวทีละ2ตัวแบ่งค่ะจะเป็น19กับ95ดังนั้น19อ่านว่า19 95 95ดังนั้นสามารถอ่านได้ว่า1995ถูกต้องดังนั้นคำนี้ข้อนี้อ่านว่า She was born on February the 5th 1995นะคะตรวจหรือยังอันนี้ปลายทางตรวจด้วยนะคะข้อที่4ค่ะ When did she start playing badminton Read properly again 1 2 3 go She started to playเขาเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันเมื่อตอน she start to play badminton when she was only 6เขาเริ่มเล่นแบดมินตันตอนไหนอายุ6อายุ6ขวบตอนอายุ6ขวบที่เราทำอะไรอยู่นั่งดอกเล่นมาทองเล่นเรียนฮะ when you was 6 years old what did you do ดีไม่ดียังนอนเอลเอลเลยหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เขาเริ่มเล่นแบดมินตันตอน6ขวบนะคะต่อไปข้อที่5 What is her biggest goal? Number 5 Her biggest goal is to win the Olympic gold medal มาดูค่ะหยุดค่ะอย่าเพิ่งตรวจอะไรทั้งสิ้นเมื่อกี้ควรได้ยินคำนี้ควรได้ยินคำว่า she is ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่เมื่อกี้หนูอ่านคำนี้ไหมหรือ she apostrophe s อย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าใครเขียนอย่างนี้ she is กับ sheผิดค่ะเพราะการใส่ apostrophe s คำนี้
การแสดงความเป็นเจ้าของจะต้องอยู่ข้างหลังคำนามเท่านั้นอยู่ข้างหลังชื่อเสมออยู่ข้างหลังชื่อเสมอแต่ถ้าเกิดหนูใช้ชีสชีตามด้วย apostrophe s นั่นหมายถึงเป็นรูปย่อของ she is ถ้าในกรณีใครไม่ใช้รัชนกใครไม่ใช้รัชนกสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะใช้ได้ H-E-R Her biggest goal is to win the Olympic gold medal โอเคไหมคะคำนั้นใครใช้ she is หรือ she is ผิดไหมผิดเลยค่ะการแสดงความเป็นเจ้าของต้องใช้ apostrophe ข้างหลังชื่อนะคะนักเรียนขาข้อไหนที่หนูผิดนะคะให้ใช้วิธีการแก้ด้วยปากกาแดงไปด้วยนะคะหนูจะได้รู้ว่าหนูผิดตรงไหนเรียบร้อยหรือยังคะ ready ready next สุดท้ายค่ะข้อนี้แหละที่เดี๋ยวครูอันน่ะจะต้องเอาไปตรวจเองและแต่ก่อนที่เราไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวจะถามก่อนว่าDo you like มาดูคำถามแรกค่ะ Do you like badminton? Yes. Who like badminton? Show me your hands. ใครชอบ badminton? ยกมือค่ะ Who don't like badminton? 1 2 3 Don't like. 1 2 3 4 5 Only 5 students. Okay. ทีนี้เมื่อกี้คนที่ชอบ Do you like badminton? How do you answer? Do you like badminton? คนที่ชอบค่ะตอบยังไง Yes, I do. Because because ตรงนี้แหละตรงนี้ขอสักคนสิคะ Because อะไรเพราะอะไร Why you like badminton? Why you like to play badminton? ชอบเพราะอะไรหนูชอบใช่ไหมคะPlease stand up. It is funny and easy. It is fun and easy. Clap your hands. Okay. One more student for light badminton. ใครที่ชอบอีกทางนี้อยากตอบใช่ไหมคะส่งไมค์ไปเลยลูกส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยPlease stand up. Yes, I do because it's happy. It's happy. Happy. เวลาเล่นแล้ว happy ใช่ไหมคะโอเคปรบมือต่อไปค่ะ Who don't like badminton? เมื่อกี้ทางนี้แหละทางนี้แหละWhy not? Please stand up.Because it's hard. It's hard. It's hard to play. Okay, ค่ะมันทำไมมันยาโอเค clap your hands. One more. Do you like badminton? No. No, you don't. Okay. Why not? No, I don't. Because not fun.It's not fun. Yes. Okay. อย่างที่บอกนะคะว่าความคิดของคนเราไม่มีถูกมีผิดแล้วแต่คนจะทำไมจะชอบเล่นนะคะโอเคปรบมือตัวเองหน่อยทีนี้นักเรียนตรวจเสร็จหรือยังลูก5ข้อที่ผ่านมาตรวจเสร็จหรือยังคะเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาเรื่องของ conclusion บทสรุปค่ะเดี๋ยวก่อนใครจะก่อนไปถามก่อนว่าเวลาที่เราจะเรียกชื่อนักกีฬาแต่ละคนเราจะต้องเรียกเขาอย่างไรคะคะเวลาที่เราจะบอกว่าคนนี้เป็นนักกีฬาอะไรเราจะบอกเขายังไงเราจะแนะนำยังไงbadminton player คือจะพูดถึงชื่อกีฬาที่เขาเล่นก่อนแล้วตามด้วยคำว่า player ใช่ไหมคะนี่คือการเรียกนักกีฬาประเภทนั้นๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันว่าเวลาเรียกยังไง
ภาพนี้ค่ะ What does she do? She is a tennis player. She is a tennis player. Why do you know she play the tennis? She has a racket. ถูกต้องค่ะนี่คือไม้ตีเทนนิสใช่ไหมแบดไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่หนูรู้จักคนนี้ไหมคะคนนี้เขาเป็นนักเทนนิสของประเทศไทยชื่อแทมมี่แทมมารีนหนูรู้จักไหมไม่รู้จักอ่ะไม่เป็นไรค่ะ She is a tennis player and next Who are they? What do they do? They are They are we They ถ้า we แสดงว่าต้องรวมใครไปด้วยรวมเราไปด้วยอ่ะ Who are they? What do they do? They are basketball players. ทำไมถึงเติม s? ถูกต้องค่ะเพราะคนในนี้เล่นอะไรทั้งนั้นเลย basketball นะคะดังนั้นต้องตอบว่า they are basketball players. Next, this is the last picture. Who is he?He is a baseball player. Are you sure? Baseball เหรอคะใช่ไหมกีฬาอะไร He is a baseball player. ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นกีฬาเบสบอลนะคะก็คือจะต้องมีการใส่ที่มือถุงมือที่มือใช่ไหมครับเหมือนกับว่าใช้ไว้ทำอะไรคะรับบอลและอีกมือหนึ่งที่ไม่ได้ใส่ไว้ทำอะไรคะคว้างบอลเหมือนตามในรูปนี้เลยนะคะ He is a baseball player ดังนั้นสรุปอีกหนึ่งรอบค่ะเวลาที่หนูจะบอกว่าคนคนนี้เป็นนักกีฬาประเภทไหนให้บอกยังไงคะบอกอะไรก่อนชื่อกีฬาก่อนแล้วตามด้วยคำว่า player ดังนั้นวันนี้ได้ไหมคะดังนั้นclass leaderThank you, teacher. Thank you, students. Bye.